สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางแตงไทย .alive 39นะคะคลิปนี้นะคะแตงไทยจะพาทุกคนนะคะเดินทางไปพร้อมกับแตงไทยด้วยสายการบินไทยสมายค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเดินทางเป็นครั้งแรกนะคะเดินทางไปพร้อมๆกับแตงไทยเลยค่ะเดี๋ยวแตงไทยนะคะจะบอกขั้นตอนแบบละเอียดเลยค่ะรับรองว่าสำหรับใครที่เดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกสนุกกับการเดินทางแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะแตงไทยเดินทางโดยรถแท็กซี่นะคะถ้าเกิดลงรถแท็กซี่ก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ก่อนค่ะดูทางด้านนู้นเลยและสำหรับใครนะคะที่เดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะก็จะสามารถจอดได้ที่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่มีกระเป๋าเดินทางเยอะนะคะก็สามารถเลือกรถเข็นทางด้านนี้ได้นะคะใส่กระเป๋าของเราแล้วก็เดินลากเข้าไปข้างในเลยแต่ว่าแตงไทยมีใบเดียวเนาะก็เดี๋ยวเดินลากไปเลยค่ะตามแตงไทยมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยประตูที่1ค่ะก็จะมีป้ายของสายการบินเลยนะคะของเราเดินทางโดยสายการบินไทยสมายค่ะบินภายในประเทศด้วยสายการบินไทยสมายสามารถเดินเข้ามาทางประตู1ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงในตัวอาคารแล้วนะคะก็มาเช็คข้อมูลเที่ยวบินของเรานะคะได้ที่จอแสดงข้อมูลเที่ยวบินของเราเลยค่ะเราจะทราบเกตและแถวเช็คอินได้จากจอนี้ค่ะจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินนะคะมีตามจุดต่างๆในสนามบินเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครหาไม่เจอมองไม่เห็นจริงๆสามารถถามเจ้าหน้าที่ที่สนามบินได้ค่ะหรือเราจะหาข้อมูลเที่ยวบินด้วยตัวเองก็ได้นะคะเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเว็บนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลจากทาง AOT นะคะเลือกเที่ยวบินขาออกใส่ข้อมูลเที่ยวบินของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเว็บไซต์เนี่ยจะทำการค้นหาแล้วเขาก็จะบอกหมดเลยค่ะว่าเราเนี่ยได้เช็คอินแถวไหนนะคะได้เกตที่เท่าไรค่ะอย่างเที่ยวบินของแตงไทยนะคะเว็บไซต์ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยค่ะว่าเราสามารถไปเช็คอินได้ที่แถว B และเกตที่เราได้นั่นก็คือเกต B9 ค่ะสำหรับเว็บไซต์ในการตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเดี๋ยวแตงไทยแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะเมื่อเดินมาถึงแถว B นะคะก็สามารถต่อแถวเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยหรือว่าถ้าอยากง่ายกว่านั้นนะคะเราสามารถมาเช็คอินได้ด้วยตัวเองที่ตู้เช็คอินอัตโนมัติค่ะเลือกสายการบินของเรานะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนค่ะใส่ข้อมูลเที่ยวบิน Booking Reference นะคะหรือจะให้ง่ายกว่านั้นไปอีกนะคะเรียกพนักงานค่ะรบกวนพี่เขานะคะให้ทำให้ค่ะเดี๋ยวพี่เขาปริ้นให้พี่เขาใจดีมากค่ะติดให้แม้กระทั่งแท็กกระเป๋านะคะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็บริการเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีกระเป๋าโหลดนะคะเราก็ต้องมาโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะดรอปได้ที่แถว B1 B2 B3 ค่ะเขาก็จะมีเครื่องโหลดกระเป๋าอัตโนมัตินะคะเราก็แค่นำเครื่องสแกนนะคะไปสแกนตรงบาร์โค้ดแท็กกระเป๋าที่ติดกับกระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวเครื่องก็จะขึ้นข้อมูลของเราขึ้นมาเองค่ะเมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีใบเสร็จปริ้นออกมาจากเครื่องโหลดกระเป๋าอัตโนมัตินะคะใบนี้เนี่ยก็จะแสดงบาร์โค้ดแล้วก็ข้อมูลกระเป๋าเดินทางของเรานะคะเขาจะแนะนำให้เราเนี่ยเก็บกระดาษใบนี้นะคะจนกว่าจะถึงจุดหมายค่ะเพื่อในกรณีที่กระเป๋าเราสูญหายหรือเสียหายสามารถนำใบเสร็จเนี่ยนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะและหากท่านใดไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเองนะคะรู้สึกว่าไม่สามารถทำได้ยากเกินไปก็สามารถเรียกเจ้าหน้าที่ให้เขาเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำหรือว่าช่วยทำให้ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อโหลดกระเป๋าเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีกระเป๋าโหลดก็สามารถเดินมาตรงจุดตรวจเอกสารผู้โดยสารขาออกได้เลยค่ะอย่าลืมที่จะถือบัตรประชาชนพาสปอร์ตเอกสารการเดินทางแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเดินลงบันไดเลื่อนมานะคะก็จะเห็นป้ายแสดงสัญลักษณ์บอกทางนะคะว่าเกต A ไปทางไหนเกต B ไปทางไหนค่ะจากนั้นเราก็เดินมาตามทางสไลด์วอล์กนะคะเมื่อสิ้นสุดทางเลื่อนนะคะก็จะเจอป้ายอีกหนึ่งครั้งค่ะเขาก็จะบอกทางว่าถ้าจะไปเกต A ไปทางซ้ายค่ะแต่ว่าของเรานะคะเป็นเกต B9 ค่ะ B9 นะคะเราก็จะต้องไปทางขวาค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินนะคะตามที่ป้ายบอกค่ะเขาบอกให้เราตรงเราก็ตรงไปนะคะตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินไปอีกนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ป้ายบอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายค่ะเขาบอกให้เราเลี้ยวเราก็เลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมาเจอจุดที่จะตรวจค้นสัมภาระต่างๆที่เราจะถือไปขึ้นบนเครื่องค่ะเราก็อย่าลืมที่จะถือบัตรประชาชนพาสปอร์ตเอกสารการเดินทางนะคะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเมื่อผ่านจุดตรวจค้นมาแล้วนะคะเราก็จะเดินลงบันไดเลื่อนมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกตของเราค่ะเมื่อถึงเวลาเขาประกาศเรียกขึ้นเครื่องเราก็มาต่อแถวขึ้นเครื่องนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเอกสารการเดินทางของเราอีก
กครั้งค่ะก็เหมือนเดิมถือบัตรประชาชนพาสปอร์ตแล้วก็ตั๋วการเดินทางค่ะโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะทางสายการบินเนี่ยค่ะก็จะมีรถบัสนะคะมารับเราพาเราไปที่บันไดบันไดนี้ก็จะพาเราขึ้นไปนะคะที่แอโรบิดหรือว่างวงช้างค่ะที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินที่จะพาเราไปจุดหมายที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงในตัวเครื่องบินแล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตัวเครื่องบินนะคะตอนนี้เราก็กำลังหาที่นั่งกันอยู่ค่ะเลขที่นั่งดูได้จาก boarding pass เลยนะคะบนเครื่องนะคะก็จะมีระบุอยู่ที่บน overhead bin compartment นะคะหรือที่วางสัมภาระเหนือศีรษะของเราค่ะเมื่อได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลา take off ค่ะก็ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามกฎและข้อบังคับบนเครื่องบินค่ะปิดเครื่องมือสื่อสารคาดเข็มขัดนิรภัยและเตรียมตัวออกเดินทางกันค่ะทุกคนคะเห็นอะไรด้านนอกหน้าต่างเครื่องบินไหมคะใช่แล้วค่ะนั่นคือทะเลค่ะนั่นเป็นสัญลักษณ์และบ่งบอกว่าเรากำลังเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นทะเลที่สวยมากค่ะเรายิ่งมองผ่านมุมสูงบนเครื่องบินนะคะผ่านทางกระจกเครื่องบินนะคะแตงไทยรู้สึกว่ามันสวยมากค่ะแตงไทยไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกับที่ตาของแตงไทยเห็นนะคะเป็นครั้งแรกของการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตโดยเครื่องบินนะคะรู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็คิดว่าที่นี่นะคะเป็นทะเลที่สวยที่สุดแล้วก็สวยจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะตอนนี้เรากำลังรอรับกระเป๋ากันอยู่นะคะแตงไทยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังเดินทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงรับรองค่ะว่าดูคลิปแตงไทยแล้วทุกอย่างจะง่ายมากค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแตงไทย.alive39ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย